ยมากค่ะเมื่อกี้ชิมแบบเย็นๆไปแล้วเรามาแบบเพื่อสุขภาพร้อนๆจริงๆการทานชาร้อนตามเนี่ยมันเป็นเคยอ่านมาเป็นการสลายไขมันในลำไส้ด้วยเวลาที่เรากินพวกอาหารไปใช่ไหมคะพี่นุ่นอันนี้เหมือนไปขับไปช่วยขับทิปชิมไปได้กลิ่นตะไคร้เลยยำปลาค่ะเป็นปลาทะเลนะทิปชิมไปนะลูกไม่หนูจะทานอ้าวรีบวางเลยทีเดียวค่ะยำปลาอันนี้เราก็จะเห็นว่าเอกลักษณ์อันนี้ก็คือยำผักนี่ใช่ไหมคะข้าวเปียกกุ้งค่ะนี่ๆแล้วก็น้องผักปลาจีนอันนี้เอาไม่ลาอร่อยไม่เอาปลาเอาหรอนี่เอาแบมาอันนี้เปิบแล้วก็น้ำจิ้มนี่อืมสวยแบบนี้แล้วปลาพี่จะเข้าไปในปากยังไงนี่มูอะไรนะคะพี่มูอีกทีนึงยำปลาค่ะยำปลาหึแซ่บอ่ะอร่อยมากกินกับข้าวเกี๊ยวกุ้งใครจะไปรู้รสชาติมันเข้ากันเลยนะคะพี่นุ่นคือก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมการกินแบบเวียดนามแท้ๆเลยด้วยใช่ไหมคะแต่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มจริงๆร้านนี้นอกจากความดั้งเดิมของอาหารเวียดนามแล้วนะคะก็คืออย่างที่พี่นุ่นบอกไปเลยว่าน้ำจิ้มเราจะเห็นว่ามันมากับทุกเมนูใช่สารพัดเยอะแยะไปหมดเลยชิฟเชฟค่ะพี่นุ่นคือจะเป็นเอกลักษณ์มากเวลาสองสาวรายการชิฟเชฟไปที่ไหนนะกินแล้วต้องล้างจานด้วยไม่ใช่เราไม่เงินจ่ายใช่ไหมเราเล่นไม่ใช่คือว่าถ้าเราไปที่ไหนเราจะต้องแกะสูตร1เมนูค่ะของทางร้านแต่ว่าทีเลือกไม่ถูกเลยให้พี่นุ่นเลือกให้ดีกว่าวันนี้พี่นุ่นจะพาเราไปทำเมนูไหนดีคะแนะนำอะไรดีคะพี่นุ่นจะแนะนำเป็นสุกี้เวียดนามว้าสุกี้เวียดนามได้ทำแบบดั้งเดิมเลยด้วยคุณผู้ชมคะรายละเอียดมันก็เยอะเหมือนกันเนาะน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปมะพร้าวต้องแบบไปเป็นแม่เบี้ยสุดมะพร้าวโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่เกี่ยวใช่ปะโอ้ยไม่ใช่คือมันก็ไม่มีที่ขูดเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วเพื่อความไม่ยุ่งยากนั่นไงนั่นไงไม่ต้องไปเป็นแม่เบี้ยอีกเดี๋ยวรอให้พี่นุ่นเตรียมของแล้วก็มาสอนเราเลยดีก่อนนะคะโอเคได้ระหว่างที่พี่นุ่นไปเตรียมของนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะเสียสละเดี๋ยวเรียกว่ากินชิมรสชาติให้กินเจ๊ค่ะชิมค่ะพี่นุ่นโอเคได้เลยค่ะพี่นุ่นอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะในการไปลุยกับสุกี้เวียดนามนั่นเองค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะไปชมกับสาระดีๆที่มีมาฝากจากชิฟเชฟไปดูกันเลยค่ะชิฟเชฟวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ5อาหารเพื่อสุขภาพกันค่ะเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารแถมยังมีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์และที่สำคัญยังมีวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณไข่ไก่นั้นยังเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงแถมยังมีประโยชน์ในการบำรุงสายตาถั่วเป็นแหล่งของเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายอัลมอนด์แมคคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจส้มเป็นแหล่งวิตามินซีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและช่วยสร้างภูมิต้านทานนั่นเองค่ะว้าวใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็พี่นุ่นโน้ตได้ยกครัวมาให้เราข้างนอกนะคะได้ทำกันสดๆตรงนี้เลยบรรยากาศดีมากกับเมนูที่มีชื่อว่าสุกี้เวียดนามนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าว่าตอนนี้ไฟแรงมากแรงมากพี่นุ่นค่ะเริ่มแรกเราควรจะทำอะไรก่อนดีคะต้องแนะนำแบบว่าอันนี้ก็คือน้ำซุปมะพร้าวน้ำซุปมะพร้าวไอ้นี่คือน้ำซุปมะพร้าวเลยเหรอคะพี่นุ่นใช่ค่ะก็จะเป็นกลิ่นมะพร้าวเลยไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้พิสูจน์ร้อนนะเจ้ไม่เป็นไรมันก็มันคงเหมือนกับการเรากินน้ำร้อนอ่ะกลิ่นพองหรือเปล่าการกินน้ำร้อนเฮ้ยเป็นงานน้ำมะพร้าวเลยนะแท้คอนเฟิร์มนี่นะคะอันนี้ซุปมะพร้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์ก็มีตั้งแต่กุ้งใช่กุ้งเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวโอเคแล้วก็แอบเห็นข้างล่างมีถั่วงอกใช่ค่ะบางท่านที่ไม่ทานเนื้ออะไรแบบนี้นะคะลวกเนื้อก่อนเลยทิปสี่พี่ไม่กินเนื้อหมูได้เลยนะคุณเอาแบบเพียวด้านนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะใส่เนื้อหมูลงไปบางท่านเนี่ยอาจจะชอบรสชาติจากน้ำจิ้มใช่ไหมเราก็สามารถเล็กน้อยใส่ลงไปได้แต่ว่าแบบใส่เพิ่มให้รสชาติจัดขึ้นแต่ว่าบางท่านก็ไม่ทานนิดนึงแต่ว่าเนี้ยคือเหมือนแบบรสชาติจะเข้มข้นนิดหน่อยคือไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะค่ะแค่ความหวานเผื่อเอาไว้ทานเผื่อไว้จิ้มเพราะว่าจำเป็นเราจะต้องไว้ห่อกับผักเสร็จแล้วค่ะกับสุกี้เวียดนามบาย
ชิพเชฟ2สาวนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยอ่ะพี่นุ่นค่ะเมื่อสักครู่นี้ทำไปแล้วเป็นเมนู recommend ของทางร้านทีนี้อยากให้ฝากร้านนิดนึงว่าคือใครชมอยู่อยากจะมาลองทานอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมที่นี่เปิดเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็เวลาเปิดปิดร้านนะคะ11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะค่ะแล้วพักเบรก2ชั่วโมงค่ะเปิดอีกทีนึง5โมงเย็นถึง5ทุ่มทีนี้ถ้าเป็นไลน์กลางคืนจะมีการดริงก์หรืออะไรเพิ่มเติมไหมใช่ค่ะเรามีค็อกเทลสุดเด็ดด้วยนะคะโมจิโต้ตะวันรสตอนนี้ค่ะรอบหน้ามาดึกๆหน่อยได้ไหมอยากมาชิมแบบค็อกเทลตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยใช่ค่ะจะแตกต่างกันมากอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมทางร้านของเรานะคะเปิดได้กัน2ชั่วนะคะ7โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ค่ะคีเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มนั่นเองแล้วค่ะก็มากันได้หรือว่ามีติดตาม Facebook Fanpage อะไรได้บ้างมั้ยคะก็มี Facebook นะคะทางร้านค่ะจริงๆทางร้านเลยแล้วกัน ANGLONG หรือว่าโทรมาจองก่อนก็ได้เพราะเชื่อว่าช่วงกลางวันเมื่อวันนี้ที่เรามาถ่ายก็คนเยอะมากใช่คนเต็มร้านตลอดเลยค่ะแล้ววิธีการมาค่ะพี่นุ่นมายังไงให้รายง่ายนะคะอยู่ทางซอยหลังสวนอยู่ระหว่างซอย6กับซอย7ด้านขวามือค่ะหรือว่าถ้านั่ง BTS มาก็ลงสถานีชิดลมเนาะแล้วก็ต่อรถเข้ามาอีกนิดนึงถึงเลยหรือว่าจะเดินเล่นชมบรรยากาศของซอยหลังสวนก็ได้นะคะนี่แหละค่ะเดินทางสะดวกอยู่กลางเมืองแบบนี้อย่าพลาดนะคะร้านอาหารเวียดนามทางลองค่ะที่สำคัญวันนี้มากับชีฟเชฟมีโปรโมชั่นบอกด้วยใช่ค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากรายการนี้ค่ะจนลด 10% สำหรับอาหารเลยค่ะนั่นไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเพียงแค่ก้าวเข้ามาบอกว่ามาจากรายการชิปเชฟลดไปเลย 10% ใช่ค่ะหรือถ้านึกชื่อรายการไม่ออกรายการที่ผู้หญิงสวยๆ2คนน่ะอะไรนะ PPMM อะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุ่นมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ทำอาหารแบบนี้ใช่แล้วต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำนะคะนั่นคือร้านทางรอนั่นเองนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่รวมไปถึงเอื้อเฟื้อให้เราอิ่มท้องตลอดเลยใช่แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรอบหน้าหรือว่าครั้งหน้าเราจะพาไปตะลุยร้านไหนไปแกะสูตรร้านไหนติดตามได้ทางช่องล็อกเอใช่ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะชีฟเชฟของเราค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่าย2โมงถึง2โมงครึ่งค่ะแล้วมาแกะสูตรไปพร้อมกันกับพวกเราชีฟเชฟนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุยดีกว่าอย่าเสียของนะพี่นุ่นค่ะ